เราหนาวนี่ทานฮอตพอตกันนะฮะบ้านโกฮอตพอตนะฮะนะฮะฮอตพอตทามอีกแล้วนะครับผมตัวใหญ่มากนะฮะอากาศหนาวนะฮะตอนนี้11องศานะฮะอุณหภูมิตอนนี้ผมว่ามาทานฮอตพอตให้อุ่นกันนะฮะร้านนี้เครื่องเยอะนะครับมีโปอลาสก้าปลาเก๋ายักษ์นะฮะล็อบสเตอร์นะฮะต้านกอนะฮะร้านเดิมผมนะฮะนะครับเป็นหม่าล่าซุปนะฮะอันนี้เผ็ดปากชาเลยผมตอนนี้ยิบยิบเลยฮะน่ารักมากนะฮะเล็กกว่าแคริบเบียนอีกนะฮะเป็นซูซูกิแคริบเบียนนะฮะ4 wheel นะฮะดูการแต่งโครงผมนะครับตอนนี้11องศานะฮะออกมานะฮะหนาวมือมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าการลงอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมไปจีนนะฮะหนาวกว่านี้แน่นอนนะครับไปฉงชิ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าหมดไปยังนะฮะหิมะนะครับผมยังไม่เคยสัมผัสหิมะเป็นที่แบบว่าเป็นตกมาเองธรรมชาตินะฮะเคยจะไปเที่ยวสวนสนุกที่มันมีหิมะอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากกันแน่นอนนะผมหนาวนะครับ11องศาตอนนี้นะครับกลับมาถึงห้องแล้วนะฮะหนาวนะตอนนี้อากาศลงไป10องศาเลยนะครับผมไปทานฮอตพอตมานะฮะก็ร้านเดิมนะต้านกอฮอตพอตนะครับที่บางทีที่มีอาหารทะเลสดๆพวกหอยเป๋าคือยังขยับแต่วันนี้เหมือนพวกนี้ขยับไม่ค่อยจะเยอะนะฮะเพราะมันหนาวนะฮะมันเย็นนะครับผมพวกในตู้ปลาก็ไม่ค่อยอยากว่ายกันนะแข็งกันหมดนะฮะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมจะเดินทางไปที่ฉงชิ่งประเทศจีนนะครับผมอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรช่อง YouTube ช่องนี้สักระยะนะครับเพราะว่าที่จีนใช้งาน YouTube Google อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับ LINE Facebook เนี่ยไม่ได้นะครับก็คือทั้งทางแฟนเพจของผมแล้วก็ทางช่อง YouTube เนี่ยถามอะไรมา
อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวขอกลับไทยไปตอบนะผมไปประมาณ2อาทิตย์นะครับผมชงชิ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะไปนะครับไม่แน่ใจว่าหิมะเขาหมดหรือยังแต่อากาศรับรองว่าหนาววันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเก็บมาฝากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะครับช่วงนี้เห็นวันที่20เนี่ย YouTube เขาจะคัดช่องอะไรสักอย่างเนี่ยมีปัญหาเนี่ยช่องที่ไม่ครบ 1,000 Subscribe เนี่ยคือผมเห็นแจ้งเตือนมาใน YouTube Partner ผมนะครับว่าจำกัดสิทธิ์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าสิทธิ์ที่ผมจะโดนจำกัดเนี่ยคือมีอะไรบ้างที่แน่ๆคือเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถแทรกโฆษณาได้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ช่องผมขาดอีกแค่ประมาณ90 Subscribe เท่านั้นนะครับถ้าใครดูอยู่ก็ฝากเพื่อนนะฮะฝากเพื่อนๆมาช่วยกันลุมกด Subscribe ให้ผมเกิน 1,000 ก่อนวันที่20นี้นะครับแต่ยังยืนยันว่าช่องผมก็จะเดินทางต่อไปนะครับยังไงผมก็เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็จะทำพวกคลิปท่องเที่ยวมาฝากกันต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กด Subscribe ให้ผมเลยครับถ้าอยากจะสนับสนุนกันนะครับก็คือช่องเนี่ยรายได้มันก็จากช่องมันก็เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ากำลังจะโดนตัดปิดฟังก์ชันนี้ไปผมก็น้อยๆ อยู่เหมือนกันนะตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเร่งทำคลิปเหมือนเดิมนะครับคลิปจันทร์พุธศุกร์นะครับมีช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่ลงจันทร์ศุกร์เลยแต่เดี๋ยวช่วงนี้ก็จันทร์พุธศุกร์เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยววันที่ไปจีนผมจะมาแจ้งกันให้ทราบนะอาทิตย์หน้าอาจจะช่องอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะครับคือมันอัปเดตไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวกลับไทยมาจะอัปเดตให้ฟังกันนะครับโอเคนะครับก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้กับคลิปนี้นะฮะไปทานฮอตๆนะครับหนาวๆเนี่ยเป็นวล็อกสั้นๆนะครับผมไลฟ์แชร์ Subscribe นะครับเน้น Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมGood Night ครับ